สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยินดีที่เข้าชมรายการนะคะเล่นคุยอย่างแฮปปี้ค่ะดิฉันชื่อรามี่นะคะเป็นครูสอนของริชาร์ดค่ะมาจากบริษัทแฮปปี้สตอร์นะคะและนี่คือที่9 เมษายน 2017แล้วก็เกจะถึงวันสงกรานต์แล้วใช่ไหมและในที่นี้นะคะรามี่ก็ให้คำอวยพรก่อนนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะในปีใหม่ในปีที่จะถึงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขและเล่นคุณก็แฮปปี้แฮปปี้รวยรวยนะคะโอเคแล้วเราจะมาเข้าหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือเล่นคุณ so easy นะคะเล่นคุณ so easy บางคนก็คิดว่าเอ๊ะเล่นเทคคุณมาก็หลายปีละไม่สำเร็จสักทีใช่ไหมหรือว่าคือพอก็ไม่ได้ติบโตเท่าไหร่นะคะหวังว่าก็คือหวังว่ารายการนี้นะคะจะสามารถช่วยพี่ทุกคนนะคะคือใต้วิธีเล็กๆน้อยๆ นะคะโอเคถ้าฟังรายการแล้วมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถติดต่อรามี่ได้นะคะในเบอร์โทร0991217408หรือว่าติดต่อ ID ไลน์นี้ได้เลยค่ะแล้วก่อนที่จะเรียงหัวข้อของวันนี้นะคะรามี่ก็ต้องเน้นอีกทีนึงนะคะจะมี2ข้อก็คือรายการนี้นะคะรามี่จะเน้นสอนวิธีการวิเคราะห์หุ้นโดยโปรแกรมฮอมดี้เลยเพื่ออยากจะช่วยเมมเบอร์หรือว่าคือผู้ที่สนใจฮอมดี้ชาร์ตใช่ไหมคะฝึกความสามารถที่จะวิเคราะห์หุ้นนะคะแล้วข้อที่2ก็คือหุ้นที่รามี่พูดถึงในวิดีโอนี้นะคะแค่จะเป็นกรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นมีด้านมีเจตนาที่บอกว่าแนะนำให้ซื้อขายค่ะโอเคแล้วรายการนี้นะคะที่จะเป็นแบดดอนแลนด์นะคะเราจะพูดถึง8อินดิเคเตอร์ที่สำคัญของโฮมลี่เลยแล้วเมมเบอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ติดตามได้แล้วเพื่อนที่สนใจก็เหมือนกันนะคะแล้วที่บอกว่าอินดิเคเตอร์หนึ่งคือมัลติเคลตาก้อนตอนที่หนึ่งที่เราเรียนกันละจะบอกว่าเล่นหุ้นตามจ้องหาหุ้นที่เครื่องแรงได้คืออย่างไรนะคะถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้เรียนนะคะสามารถไปย้อนดูรับชมได้เลยค่ะแล้วจะรู้ NBS เบอร์ก็คือดูว่าภาวะตลาดเป็นหมีหรือว่าคือตลาดทิ้งแล้วครั้งที่แล้วก็คือตอนที่2รามี่ก็พูดถึงวิธีที่เล่นลอกเหมือนกันนะคะตอนที่ใช้รู้ NBS เบอร์แล้วที่3ก็คือ Strong Signal นะคะก็คือจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เราจะมาเรียนของวันนี้นะคะที่บอกว่า4ขั้นตอนที่ช่วยเราเล่นหุ้นนะคะช่วยเราเล่นสบายสบายคืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะคะ NY Circle ช่วยเราจับจังหวะซื้อขายอย่างง่ายๆก็ใช้ง่ายดีจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มในระยะสั้นนะคะแล้วจะมี PE คือ Ken Esper จะดูแนวโน้มอย่างชัดเจนดูพลังงานขึ้นหรือว่าคือลงได้เลยก็จะมี deviation expert ด้วยดูว่าเงินทุนไหลเข้าหรือว่าคือไหลออกตลาดนะคะแล้วก็จะมี home position กับ home rule บ้างนะคะแล้วสมาชิกที่ไม่สามารถมาเรียนที่ออฟฟิศนะคะหรือว่าคือเพื่อนที่สนใจใช่ไหมสามารถหลังติดตามได้เลยค่ะโอเคเราจะมาเข้าหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือเล่นหุ้น so easy ใช่ไหมคะso easy แล้วที่บอกว่าที่เมื่อกี้ก็พูดถึงน้องก็คือบางคนเล่นแถบหุ้นมา5-6 ปี 2-3 ปีก็คิดว่ายังหาทางไม่เจอใช่ไหมเหมือนที่เมื่อวันมีคนนึงมาสัมมนาที่ออฟฟิศที่เราจัดใช่ไหมบอกว่าเล่นหุ้นมา2 ปีเหมือนตาบอดเลยไม่รู้ว่าทำอะไรดีนะคะและพอเจอโฮมลี่ก็คิดว่าง่ายดีและเมื่อวันก็เป็นเมมเบอร์ของโฮมลี่เลยนะคะโอเคแล้วที่บอกว่าเล่นหุ้นสินค้าโดยใช้โฮมลี่จะใช้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะและเนื้อหาของวันนี้จะเป็น3ส่วนก็คือข้อที่1ก็คือพูดถึงข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะคะ2ก็คือที่พูดว่า Strong Signal BBE กับ MCD นะคะ MCD
เราเคยเรียนละวันนี้จะเน้นที่บอกว่า strong signal ใช้อย่างไรถ้าให้คู่กันจะใช้กับ BBE MCT คือใช้อย่างไรที่ช่วยเราเล่นหุ้น so easy คืออย่างไรนะคะที่3นะคะก็จะพูดถึงวิธีที่สเต็มหุ้นด้วยค่ะโอเคดูภาพนี้ก่อนนะคะที่บอกว่าเล่นหุ้น so easy ใช่ไหมคะแล้วเรามาดูหุ้นตัวนี้คือชื่อว่าCCN ตรงนี้ไม่พูดถึงบอกว่าให้ซื้อนะแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าตามสูตรที่วันนี้ที่จะเรียนนะคะก็คือลิปบิ้นแดงก็คือลิปบิ้นแดงอันนี้แล้วที่เราเรียนเนาะเสิร์ชนะคะแล้วก็ลิปแดงก็คืออันนี้ที่เราจะเรียนของวันนี้ก็คือของแท่งแดงนี้อ่ะลิปปิ้นแดงแท่งแดงแล้วก็บัวที่มีเจ้ามือตูด้วยนะคะใช่ไหมอันนั้นเป็นเกิร์ดก็คือที่บอกว่าของเจ้ามือลิปปิ้นแดงแท่งแดงแล้วก็เป็นเกิร์ดนะคะจะเป็นสัญญาณซื้อนะคะแต่ว่ารายละเอียดนะคะเรามาจะพูดถึงอย่างเช่นหุ้น CCN นะคะหุ้นตัวนี้สมาชิกก็ได้นี้บางคนก็ซื้อที่แถวนี้นะคะหรือว่าเกิดลิปปิ้นเปลี่ยนสีที่ล่าสุดที่เป็นสัญญาณซื้อคือทางนี้นะคะถือตามลิปบิ้นถือตามสีน้ำเงินนะคะคือ16วันกำไรคือ 75% น่าสนใจไหมน่าสนใจมากหุ้นตัวนี้นะคะคือหลายวันนะคะหลายวันนะคะติดท็อปเจนเนอร์เลยถูกต้องไหมแล้วบางคนก็สงสัยคือแล้วเราจะซื้อได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงอีกทีนึงนะคะโอเคแล้วทีนี้นะคะเรามาเรียนคือข้อที่1 นะคะก็คือข้อผิดพลาดของนักลงทุนนะคะคือเพื่อนที่รับชมลามี่แน่ใจว่าคิดว่าคือบางคนน่าจะเทคหุ้นมาหลายปีละบางคนน่าจะเป็นมือใหม่อยู่บางคนอาจจะยังไม่ได้เปิดเผาอยู่ถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่เล่นมาหลายปีแล้วนะคะน่าจะก็มีประสบการณ์ที่ขาดทุนถูกต้องไหมหรือว่าคือเป็นพอร์ตคือสีแดงอยู่นะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ไม่รู้ว่าคือเพื่อนเคยอะไรอะเคยสับหลุดหรือเปล่านะคะคือทำไมพอร์ตเราอะคือสีแดงทำไมเราไม่ได้กำไรนะคะเคยคิดหรือเปล่าเนาะแล้วทีนี้นะคะร้านจะให้จะพูดถึง2ข้อนะคะที่เราเจอบ่อยของมือใหม่โดยเฉพาะของมือใหม่นะหรือว่าที่บอกว่าเล่นคุณแล้วอะเจ๊งใช่ไหมที่ขาดทุนอยู่นะคะข้อที่หนึ่งก็คือซื้อขายตามเพื่อนตามข่าวตามเพื่อนเลยนะคะข้อนี้นะคะมือใหม่จะเจอบ่อยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าในช่วงที่ตลาดขึ้นใช่ไหมตลาดขึ้นหุ้นส่วนมากขึ้นแล้วเห็นเพื่อนก็ได้กำไรด้วยแล้วเพื่อแล้วเราก็อยากได้กำไรบ้างอ่ะเหมือนเพื่อนใช่ไหมเลยก็เบิกพอซื้อเลยแล้วเพื่อนบอกว่าซื้อตัวไหนซื้อหรือว่าคืออ่านหนังซื้อพิมพ์อ่านข่าวใช่ไหมบริษัทนี้ทำอะไรมีปันผลอะไรมีโอกาสที่จะขึ้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ซื้อเลยแล้วซื้อปุ๊บอ่ะลงแต่ว่าบางทีเราก็เคยได้กำไรนะแต่ว่าเราขายไม่เป็นสุดท้ายเราก็ไม่ได้ผลนะคะไม่ได้ผลเลยที่บอกว่าซื้อข่าวซื้อขายตามข่าวตามเพื่อนนะคะอันนั้นนะคะต้องปรับ mindset ปรับความคิดอยู่แล้วเพราะว่าตลาดหุ้นจะเป็นสถานที่บอกว่าคนที่เป็นมืออาชีพถูกต้องไหมคนที่มืออาชีพได้กำไรจากมือสมัครเล่นแล้วตลาดหุ้นก็จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะและไม่รู้ว่าคือที่ไทยนะคะจะเป็นอย่างไรจริงๆที่ไทยที่พูดถึงเปิดเผาะนะถ้าเป็นเปิดเผาะที่จีนอะที่ลามิจำได้ที่เปิดเผาะเนาะก็จำเป็นมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมที่เราเปิดเผาะเราก็ต้องอ่านวิดีโอด้วยที่บอกว่าเขาจะมีประโยชน์ให้เราอ่านที่บอกว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเรารู้ข้อนี้แต่ว่าคือเราก็อยากจะเบิกพออยากจะคืออยากเล่นหุ้นอันนี้ต้องถ่ายวิดีโอด้วยนะคะโอเคแต่ว่าที่ไทยนะคะก็จะไม่ต้องเนาะเพราะเรามีเบิกพอที่เมืองไทยก็
ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเหมือนอัดวิดีโอที่จีนเลยนะคะโอเคคนที่เป็นมือใหม่นะคะปึกพอเลยเราซื้อเลยแต่ว่าตลาดหุ้นใช่ไหมที่บอกแล้วจะมีความเสี่ยงบางคนก็คืออ่านหนังสือหรือว่าไปอบรมเตรียมความพร้อมถึงจะเข้าตลาดหุ้นแต่ว่ามีคนเยอะนะคะอะไรไม่ได้เตรียมตัวเลยก็เข้าเลยแล้วซื้อขายตามข่าวตามเพื่อนนะคะแล้วสุดท้ายผลคือเป็นอย่างไรนะคะเรารู้เองนะคะโอเคอันนั้นคือข้อที่หนึ่งนะเลยแนะนำนะคะถ้าเป็นมือใหม่หรือว่าคือเป็นหรือว่าคือเล่นหุ้นหลายปีไม่ประสบใช่ไหมคะเราก็ต้องศึกษาต้องหาความรู้หาตัวช่วยมาช่วยเรานะคะแล้วข้อที่สองก็คือซื้อขายตามอารมณ์เลยถ้าบอกว่าคนที่จับจังหวะไม่ค่อยถูกต้องก็คือที่บอกใช่ไหมก็คือซื้อปุ๊บลงแล้วขายแบบวินใช่ไหมคะแต่นี้จะพูดถึงซื้อขายตามอารมณ์มากกว่าเพราะว่าจะเป็นแบบนี้คือเมื่อวันพอดีรามิก็พูดถึงจังหวะที่ขายสมาร์ทเบอร์น้องบางคนก็เห็นวันนี้ราคาหุ้นขึ้นเยอะละเป็นท็อปเกนเนอร์ซื้อไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อเราก็จะกลัวราคาวิ่งไปเราไม่ได้ของใช่ไหมเราเลยก็ซื้อไปเลยนะคะอันนึงก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเราต้องพูดดูว่าราคาขึ้นไปหรือยังนะคะห่างมีความเสี่ยงหรือเปล่าอันนั้นต้องเรียนอีกทีนึงนะถ้าใช้วิธีที่ของครั้งที่แล้วนะคะก็คือดูตามที่ริบบิ้นนะคะ อย่างเช่นที่บอกว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะคือคือปูเอ็มเบสเบิร์ดใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหนึ่งสมมติว่าคนตัวหนึ่งที่ร้านไม่รู้นะคะก็คือมีคนหนึ่งที่ซื้อในตรงนี้ซื้อในตรงนี้ทรีเอสนะคะของวันนี้เลยวันนี้นะคะคือราคาเป็นท็อปเกนเนอร์เลยขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะ20%เดี๋ยวดูทีหนึ่งนะตรงนี้ใช่20%บางคนก็ซื้อไปนักแห่งวันนี้ไม่ได้ซื้อพอถึงวันนี้ขึ้นอีกซื้อเลยแต่ว่าที่เราบอกนะคะราคาขึ้นไปเยอะห่างจากริปปิ้งมีความเสี่ยงใช่ไหมเรามาดูนะคะ2วันราคาขึ้นมา 59% นะใช่ไหมคะริปคนที่ซื้อตามอารมณ์แค่แห่งวันนี้ไม่ได้ซื้ออีกวันนี้ขึ้นอีกเอ๊ะเห็นคนหนึ่งก็ได้กำไรแล้วก็ซื้อไปในแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราเคยเจอเป็นกรณีแบบนี้นะคะลองต้องพยายามหาวิธีที่จับจังหวะนะคะโอเคอันนั้นที่พูดถึงข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งที่ข้อผิดพลาดของนักลงทุนแล้วข้อที่สองนะคะเราก็จะมาเรียนที่บอกว่าอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า strong signal นะคะ strong signal ที่บอกว่าสามารถช่วยเราดูจังหวะซื้อขายอย่างง่ายๆที่บอกว่า4ขั้นตอนนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีมีสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองสีฟ้าถูกต้องไหมสีฟ้าแล้วสีนี้หมายความว่าอะไรอธิบายให้นะสีแดงนะคะจะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อแดงคือ buy ก็คือสัญญาณซื้อสีน้ำอันที่ถือหุ้นแล้วก็สีเหลืองก็คือจะเป็นสัญญาณขายอีกสีหนึ่งนะคะก็คือสีฟ้าให้เราถือเงินสดนะคะที่บอกว่า4ขั้นตอนที่เราเทรดหุ้นเราต้องเข้าใจ4ขั้นตอนมีอะไรบ้าง1คือเราต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะซื้อแดงคือซื้อเราซื้อไปแล้วเราก็ต้องรู้ที่ถือหุ้นใช่ไหมคะถือหุ้นก็คือสีน้ำเงินถือหุ้นแล้วเราก็ต้องรู้จะขายแบนไม่งั้นได้กำไร 20% แล้วตลาดลงความเสี่ยงมาเราก็ขายไม่เป็นงั้นเราก็ขาดทุนกำไรบางคนขาดทุนจริงๆไม่ใช่ขาดทุนกำไรนะขาดทุนจริงๆด้วยก็คือขายไม่เป็นใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะพูดถึงวิธีขายก็คือสีเหลืองก็คือให้เราขายไปแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องรีบซื้อเข้าไหมก็ไม่ใช่เราต้องดูว่าหุ้นตัวนี้ยังมีโอกาสไหมหรือว่าคือ
จะทำอะไรบ้างเลยอันนั้นนะคะสีฟ้าให้เราถือเงินสดให้เรารอดูรอคอยโอกาสนะคะก็คือสีขั้นตอนนี้เลยเราต้องจำได้คือสีสีแดงคือซื้อน้ำเงินคือถือเหลืองคือขายส่วนสีฟ้าให้ถือเงินสดนะคะแล้วอินดิเคเตอร์นี้นะคะดูสีอย่างชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเข้าใจอินดิเคเตอร์นะคะที่บอกสัญญาณไวนะคะสัญญาณไวลามี่เรียกอินดิเคเตอร์นี้ออกมานะคะก็คืออินดิเคเตอร์นี้นะคะอยู่ที่ฝั่งนี้นะคะอยู่ที่ SGN แล้วก็คือเลือก Strong Signal ได้เลยเขาก็จะขึ้นมาละค่ะเอาที่ Windows 1อ่ะ Windows 1เรามาดูนะคะที่บอกว่า indicator นี้จะบอกแนวโน้มคือจะบอกสัญญาณคือไวอย่างเช่นตรงนี้เป็นซื้อเอาอันนี้ออกไปก่อนนะที่อันนี้ที่คำนวณที่บอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเต็งซื้อน้ำเงินถือเหลืองขายสีฟ้าถือเงินสดและตรงนี้ก็เงินเต็งซื้อน้ำเงินถือแล้วก็คืออันนี้คืออะไรเหลืองให้ขายใช่ไหมตรงนี้ก็เต็งซื้ออีกเรามาดูนะคะอินดิเคเตอร์นี้ก็จะมีสัญญาณไวด้วยถูกต้องไหมมีสัญญาณไวเราต้องเข้าใจถ้าเป็นสัญญาณที่ไวนะเออเลอร์ก็จะมีเยอะเออเลอร์ก็มีเยอะลามิโก้พูดตรงๆนะคือไม่ใช่ที่บอกว่าโฮมอินดิเคเตอร์นี้ดีมากเลยใช้แล้วได้ผลเลยไม่ใช่คือไม่ว่าทุกอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามเขาก็มีข้อดีกับข้อเสียของเขาเลยตรงนี้ลามิต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อนนะคะอย่างเช่นตรงนี้แปลว่าตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายเราก็ไม่ได้ผลถูกต้องไหมไม่ได้ผลอาจจะเสียค่าคอมด้วยซ้ำนะคะแล้วเราจะสามารถทำอะไรให้บ้างล่ะพยายามให้อินดิเคเตอร์นี้ช่วยเราได้มากที่สุดนะคะเราต้องเข้าใจอาจจะมีวิธีให้ช่วยอินดิเคเตอร์นี้คือจะเป่าสัญญาณไวยิ่งไวก็จะมีเออร์เลอร์เยอะเลยเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมั่นคงที่ช่วยเราได้นะคะแล้วลามิจะแนะนำที่ทุกคนก็จะคือใช้อันนี้ก็คือจะเป็น Blue and Bear Expert ที่เราเรียนครั้งที่แล้วนะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่ได้เรียนนะคะก็ไปฟังดูตอนที่สองนะคะโอเคก็คือ Blue and Bear Expert ก็คือเขาจะเป็นสองสี Ribbon สีเขียวกับ Ribbon สีแดงในที่นี้นะคะเราจะมาทบทวนนิดนึง Ribbon เขียวคือแนวโน้มคือแสดงว่าเป็นขาลงคือเล็งขายเยอะกว่าเล็งซื้อแนวโน้มคือขาลงส่วนที่ริบบิ้นสีแดงนะคะก็คือจะเป็นเล็งซื้อเยอะกว่าคือเป็นบูถ้าเป็นริบบิ้นเขียวเราก็ถือเงินสดเราไม่แลกแต่ว่าถ้าเป็นริบบิ้นแดงใช่ไหมแสดงว่าคือตลาดคือกระทิ้นเราก็หาจังหวะเข้านะคะถ้าสำหรับที่เล่นรอบตามที่ครั้งที่เราเรียนนะคะคือริบบิ้นเขียวไม่ซื้อแล้วก็คือริบบิ้นจากเขียวกลายเป็นสีแดงซื้อแล้วก็ถือตามริบบิ้นสีแดงก็ถือส่วนที่ริบบิ้นกลายเป็นสีเขียวเราก็ขายนะคะเราก็ขายแล้วเนาะโอเคแล้วทีนี้เรามาเรียนนะคะคือดูว่าถ้าเราใช้กับอินดิเคเตอร์นี้จะใช้อย่างไรที่เมื่อกี้ที่บอกจองเซนแนลใช่ไหมคะเขาจะสัญญาณไวBE ก็คือ Blue and Bear Expert จะค่อนข้างมั่นคง A 2 อันใช้คู่กันจะช่วยได้เยอะนะคะโอเคถ้า2 indicator นี้ใช้แล้วนะคะจะใช้เป็นแบบนี้นะคะถ้าดิบิ้งเป็นสีเขียวอยู่แม้ว่าแดงๆเราก็ไม่ซื้อตรงนี้เราไม่ได้เขียนไว้คือ SS นะคะก็คือจะเป็นStrong signal strong signal ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะอันนึงนะคะริบบิ้นแดงไม่ใช่โทษทีนะคะคือริบบิ้นสีเขียวแม้ว่ามีแท่ง strong signal มีสัญญาณซื้อเราก็ไม่ซื้อก็จะเป็นแบบนี้ริบบิ้น
ช่วงนี้จะช่วงนี้มาถึงที่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ทางคือลงอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าเรามาดูตรงนี้มีลิปปิ้งคือตรงนี้ตรงนี้คือจงซินเนอร์มีแท่งแดงให้เราซื้อตรงนี้ก็ไม่ให้เราซื้อถ้าเราซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้ผลเพราะว่าลิปปิ้งที่ทางหลักคือขาลงตรงนี้นะคะแค่เป็นแป้นแค่เป็นรีบาวด์เราก็เมนเลนตรงนี้ก็เหมือนกันรีบาวด์ค่ะไม่เล่นสรุปว่าถ้าลิปปิ้งเป็นสีเขียวตรงนี้เราก็ไม่เล่นอยู่แล้วเอาที่ปลายยาการลงทุนให้เราเข้าใจทีนึงเนาะที่บอกว่าปลายยาการลงทุนของ Homely บอกว่า in this first next chapter next operate for media ตรงนี้ที่พูดถึง long term for chapter next นะคะเรามาดูนะคะที่เมื่อกี้นะคะกลับมาที่เมื่อกี้อย่างเช่นลิปปิ้นดูแนวโน้มเขาจะตอบแนวโน้มค่อนข้างไวกว่าเลยเราต้องดูที่ว่าคือ long term flash แล้วตรงนี้นะคะใช่ไหมคะแนวโน้มหลักยังลงอยู่เลยช่วงนี้แค่เป็นรีบาว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 เราก็ไม่เล่นเลยนะเราก็ไม่เล่นเลยทำให้เราก็จะไม่ผิดจังหวะก็ไม่ผิดจังหวะที่บอกว่า long term for short term next ใช่ไหมคะแล้วครั้งที่เราที่เราบอกแล้วใช้ลิปปิ้นใช่ไหมคะเราต้องเล่นแต่ลิปปิ้นสีแดงอย่างเดียวเล่นลิปปิ้นสีแดงอย่างเดียวที่บอกว่า star ใช่ไหม star 79วันกำไร 91% ใช่ไหมคะเราเล่นแต่ลิปปิ้นสีแดงนะคะอย่างเช่นที่สมาชิกของเรามีคนนึงคนนี้ star ใช่ไหม83วันนะคะ83วันนะคะคือถ้าสมมติว่าเราที่ช่วงนี้เราไม่สามารถซื้อที่ถึงแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาอินดิเคเตอร์ของวันนี้มาช่วยเราสามารถจับจังหวะซื้อขายได้เราไม่สามารถซื้อที่เขาเริ่มเปลี่ยนสีงั้นหุ้นที่ดีอ่ะเขาจะมีคือจะมีจุดซื้อหลายๆจุดนะคะหลายๆจุดถ้าเราจับไม่เป็นงั้นคือเอาวิธีของวันนี้ที่เราเรียนนะคะก็คือใช้ strong signal นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งแรกเราต้องแน่ใจว่าคือลิปปิ้งคือเป็นสีแดงอยู่เป็นสีแดงนะตรงนี้สีแดงอยู่นะตรงนี้ลิปปิ้งใช่ไหมคะเพราะว่าที่เราบอกละ the short term next ใช่ไหมนี่คือเขาจะตอบแนวน้องคือค่อนข้างยาวนิดนึงเลยลิปปิ้นสีแดงแสดงว่าคือมีโอกาสอยู่แล้วมีโอกาสอยู่เราก็มาดูว่าจะจังหวะซื้อขายตัวที่ใช้ strong signal ว่า strong signal คือแท่งแดงคือซื้อน้ำเงินถือเหลืองขายแล้วก็สีฟ้าให้ถึงเงินสดนะคะแล้วในที่นี้นะคะร้านนี้จะเน้นใช้ strong signal มาช่วยเราจับจังหวะซื้อขายที่บอกว่าเล่นหุ้น so easy นะคะแล้ววิธีซื้อก็จะเป็นแบบนี้สวนนะคะจะเป็นแบบนี้ลิปปิ้นแดงปัวแท่งแดงแท่งแดงคือสำหรับตรงนี้นะคะนี่จะเป็นสัญญาณซื้อนะคะก็คือถ้าในหุ้นตัวนี้นะคะจุดนี้จะเป็นสัญญาณซื้อลิปปิ้นเปลี่ยนสีซื้อได้อยู่แล้วตรงนี้ก็ซื้ออีกได้จุดนี้ก็ซื้อได้จุดนี้ก็ซื้อได้แล้วจุดนี้ซื้อได้ไหมที่พูดถึงจุดนี้นะคะต้องพูดถึงอีกทีหนึ่งนะถ้าเราอยากจะได้ราคาที่ถูกใช่ไหมหรือว่าคืออยากได้กำไรที่มากกว่าเราต้องสังเกตอีกทีหนึ่งนะคะที่เราดูตรงนี้ลิปปิ้นแดงซื้อลิปปิ้นแดงปวดแท่งแดงอันนั้นเป็นสัญญาณซื้อนะคะอามินเน้นนะคะคือลิปปิ้นต้องอะไรลิปปิ้นต้องกว้างตรงนี้ต้องกว้างทิศทางต้องขึ้นนะคะครั้งที่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงลิปปิ้นด้วยที่บอกว่าลิปปิ้นความกว้างตรงนี้นะคะเขาจะปรับโมเมนตัมถ้าสมมติว่าลิปปิ้นยิ่งกว้างนะแสดงว่าโมเมนตัมยิ่งเยอะและตรงนี้นะคะเป็นลิปปิ้นสีแดงแสดงว่าคือแรงซื้อเยอะแล้วยิ่งกู้ยิ่งกว้างยิ่งอ้วนก็แสดงว่าแรงซื้อยิ่งเยอะเลยนะคะแนะนำลิปปิ้นต้อง
ต้องกว้างและทิศทางคือชี้ขึ้นเล่นคุณก็คือเล่นทิศทางนะคะโอเคแล้วพอถึงจุดนี้นะคะพอถึงที่จุดนี้เรามาดูจุดนี้ก็แท่งแดงแต่ว่าเราสามารถดูได้คือลิปปิ้งคือแคบลงแคบลงแล้วใช่ไหมตรงนี้อ่ะตรงนี้คือลิปปิ้งตรงนี้คือแคบลงไม่เหมือนที่ช่วงนี้ใช่ไหมอ้วนพอถึงจุดนี้แล้วนะคะเราต้องระวังเลยระวังเลยนะหรือว่าเราก็ใช้คู่กับที่บอกว่าดูว่าเจ้ามือยังอยู่ไหมยังถือหุ้นอยู่ไหมหรือว่าคือเจ้ามือปล่อยของเลยนะคะแต่ว่าถ้าสรุปนะคะถ้าใช้หลักการนี้นะคะแนะนำลิปปิ้นต้องกว้างทิศทางต้องขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าแท่งแดงเกือบมาหลายรอบแล้วนะคะก็ต้องดูว่าราคาสูงหรือยังควรนี้แบบนี้จุดนี้นะคะก็ยังสูงลิปปิ้นยังถือว่าคือยังค่อนข้างกว้างอยู่ถ้าเราซื้อเราอาจจะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะราคาจากจุดนี้มาถึงที่ข้างบนเขาก็ขึ้นมา 80-90% แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเล่นเราอาจจะต้องเล่นสั้นบ้างหรือว่าคือต้องติดตามเจ้ามือดูว่าเขาจะปล่อยของไหมถ้าเขาปล่อยของเราก็จะปล่อยนะคะโอเคที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเจ้ามือใช่ไหมคะที่เราจะใช้อินดิเคเตอร์ที่บอกว่า MACD แล้ว MACD ทบทวนนิดเดียวนะคะก็คือสีเขียวคือเป็นผู้ติดดอยเหลืองเป็น Day Trade สีแดงคือเป็น Profit Chip ก็คือส่วนมาเป็นเจ้ามือถือว่าเป็นเจ้ามือนะคะแล้วที่ใช้คู่กันจะใช้อย่างไรที่พูดได้นะคะถ้าอยากจะได้หุ้นที่แรงด้วยใช่ไหมแดงๆตามือแล้วก็คืออันนี้อีกนะคะโอเคแล้วซื้อแล้วนะคะเราก็ต้องถือตามลิปปิ้นได้เลยใช้PPE ช่วยเราจับจังหวะซื้ออีกทีนึงถ้าเราขายนะคะถ้าเราขายงั้นก็คือตามสไตล์ที่เราเล่นหุ้นเลยนะคะเราซื้อแล้วอย่างเช่นเป็นช่วงนี้ขายได้ไหมก็ขายได้นะเราเล่นสั้นขายได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเจอกรณีแบบนี้บางคนเราก็เล่นรอบอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เล่นแบบเล่นเส้น1วัน2วัน3วันงั้นเราก็สามารถถือตามลิปปิ้นเป็นแบบนี้ได้นะคะโอเคแล้วของวันนี้นะคะที่บอกว่าหุ้นตัวนี้ใช่ไหมคะ400,000กำไร 15% นะคะมาที่ถึงตรงนี้เลยตามที่สุดของตรงนี้ก็คือแท่งแดงบวกลิปปิ้นแดงแล้วก็คือแหวกอ่ะทีนึงเนาะของวันนี้นะคะของวันนี้ผู้เอ็มเบสเปิดเรียกเขาออกมาคือที่ตรงนี้อ่ะสเกนของวันนี้นะคะสเกนเจอวันนี้เรามาดูวันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่เท่าไหร่นะคะ5เดือนมีนา2017นะคะชื่อหุ้นจะอยู่กลางแล้วเวลาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วราคาก็อยู่ตรงนี้นี่คือ daily chart 1แท่งคือ1วันแล้วของวันนั้นคือสแกนเจอใช่ไหมคะซื้อได้ไหมเราต้องมาดูนะคะแท่งแดงลิปปิ้นแดงที่สินและทุกพูดถึงคือลิปปิ้นต้องสีแดงนะเพราะว่าที่บอกว่า long term third short term next ใช่ไหมลิปปิ้นคือสีแดงอยู่แล้วงั้นเรารู้ว่าหุ้นตัวนี้คือยังกระทิ้งอยู่งั้นเราค่อยหาจังหวะเข้าตัวที่ใช้อินดิเคเตอร์ที่บอกแนวโน้มในระยะสั้นคือ strong signal ก็คือเป็นจุดนี้แล้วเราซื้อไปแล้วนะคะสีน้ำเงินเราก็ถือไปสีน้ำเงินเราก็ถือไปให้เราถือหุ้นแล้วลิปปิ้งก็สีแดงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเราก็ถือไปได้เลยนะคะถือไปได้เลยอย่าจัดที่คำนวณ นะคะอยู่ที่ซ้ายขวาขวามือตรงนี้มีซ้ายขวาคือเครื่องหมายเลือก interval status แล้วก็มาละเราจะซื้อวันถัดไปนะเราสแกนเจอวันนี้คือตอนเย็นๆนะเราจะมาซื้อ
วันถัดไปก่อนที่เปิดตลาดเราก็รู้เลยเราจะซื้อหุ้นตัวไหนคือตรงนี้เราก็ปล่อยมือก็16วัน 75% แล้วบางคนนะคะอาจจะซื้อที่แถวนี้หรือว่าคือซื้อที่แถวนี้เลยใช่ไหมงั้นเราก็สามารถถือตามนิปปิ้นงั้นจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็จะได้มากกว่านะแต่ว่าเวลาก็คือ38วันกำไรคือ 91% นะคะโอเคอันนี้คือหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้ค่ะหุ้นตัวนี้นะคะช่วงนี้ก็ฮิตเหมือนกันอันนั้นคือ3นะคะก็29วันตรงนี้นะคะ29วันตรงนี้29วันคือไม่ใช่20วันคือกำไรก็ 35% นะคะก็เหมือนกันนะคะสเกลเจอแท่งแดงใช่ไหมหนึ่งคือดูว่าริบบิ้นแดงแท่งแดงแล้วก็มีเจ้ามือดูด้วยอันนั้นก็สามารถซื้อได้ตามที่เราเรียงไว้ตัวหนึ่งนะคะอันนั้นคือเคคะใช่ไหมเคคะใช่ไหมก็เหมือนกันแท่งแดงแดงแล้วก็คือแบนสีแดงคือเจ้ามือ27วันก็ 19% ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะมากเกือบคือ1เดือนกว่าตั้งแต่คือวันที่1ตรงนี้ที่เขียนไว้ด้วยจากวันที่1เดือนมีนาถึงวันที่7ก็คือวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมคะ10เพราะว่าตรงนี้27วันเขาไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะไม่รวมเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เปิดตลาดอยู่นะเป็นแท่งเทียนโอเค 19% 1เดือนกว่าถ้าสมมติว่าเราฝากเงินที่ธนาคารใช่ไหมคะปีละก็ 2-3% 2-3% หรือคนตัวหนึ่งที่แนวโน้มที่ขาขึ้นแล้วก็ที่มีเจ้ามือดูด้วยใช่ไหมมีโอกาสที่จะไปแบนนี่แล้วตอนนี้ลิปปิ้งก็ยังแดงอยู่เราก็สามารถถือต่อได้ด้วยบอกว่า1เดือน 19% เกือบ 20% แล้วใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะสมมติว่าเราซื้อแบงค์แสนหนึ่งแล้วกันเราก็ซื้อไปแสนหนึ่งตอนนี้นะคะก็คือ1เดือนเราก็สามารถได้คือเท่าไหร่คือ 20,000 ถูกต้องไหมอันนี้คือตัวนะคะหุ้นตัวนี้รู้จักไหมหุ้นตัวนี้คือ RCI ก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างเห็นในช่วงนี้นะคะที่ตามที่ช่วงนี้นะคะตรงนี้15วัน 50% โอ้ค่อนข้างแรงนะก็เหมือนที่หุ้นที่เมื่อกี้บอกว่า16วัน 75% อันนี้คือมีลักษณะอะไรบ้างที่ครั้งที่แล้วที่เราไม่พูดถึงเนาะหุ้นแบบนี้ครึ่งแรงได้เพราะว่าหุ้นตัวนี้มีเจ้ามือที่ควบคุมราคาช่วงนี้ทอดีนะคะ 50% 50% ตั้งแต่ของวันนี้เลยใช่ไหมคะควบคุมราคาเส้นสีม่วงชี้ขึ้นชี้ขึ้นเจ้ามือเก็บของลิปสีน้ำเงินให้เราถือหุ้นเราก็ถือตามอันนี้เขาไม่ใช่คือของล่าสุดนะคะของล่าสุดแล้วก็พิมพ์ว่า RCI แล้วก็ enter ได้เลยโอเค RCI ที่เราสแกนเจอคือเจอของวันนี้นะสแกนเจอวันนี้ริบบิ้นเรามาดูว่าริบบิ้นแท่งแดงไหมแท่งสีแดงคือสีแดงแล้วก็ของวันนี้ก็แท่งแดงแล้วดูว่า MACD มากกว่า 50% ควบคุมราคาได้อันนั้นคือตามสุดได้ใช่ไหมซื้อได้ซื้อวันถัดไปวันถัดไปบางคนก็ซื้อที่ออเดอร์เลยใช่ไหมซื้อที่ออเดอร์แต่ว่าราคาซื้อนะคะแนะนำที่ดูราคาของวันถัดไปถ้าเขาก็ไม่ใช่เปิดเป็นแก๊ปใช่ไหมคะอันนั้นนะคะก็สามารถซื้อที่ออเดอร์ได้ถ้าเราไม่อยากดูเยอะใช่ไหมคะก็ซื้อที่ออเดอร์ได้เป็นแบบนี้นะคะก็ถือไปแต่ว่าพอถึงตรงนี้ค่ะสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองอันนึงให้สัญญาณขายแต่ว่าพอถึงหุ้นตัวนี้นะคะถ้าถึงสีเหลืองที่เราขายเราก็ยังได้กำไรส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอยากได้กำไรที่มากกว่าที่พูดถึงช่วงนี้ใช่ไหมคะ39
39ตรงนี้ของตรงนี้คือ58นะคะเราก็ต้องเป็นอย่างไรเราก็ต้องขยันมากกว่าดูว่าช่วงนี้เงินทุนเป็นอย่างไรของวันนี้เงินทุนคือเริ่มไหลออกแล้วใช่ไหมคะเริ่มไหลออกอันนี้ยังไม่ได้เรียนเนาะเอาเป็นครั้งหน้าเราค่อยมาเรียนกันก็คือเราต้องดูว่าเงินทุนไหลเข้าหรือว่าไหลออกมาติดตามโดยเฉพาะเป็นหุ้นที่ช่วงนี้ขึ้นแรงเยอะแล้วอ่ะเราก็ต้องติดตามอยู่แล้วต้องระวังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นแรงเขาก็มีโอกาสที่จะย่อสูงนะคะโอเคนะคะอันจะเป็นหุ้นของตัวนี้นะคะแล้วเรามาดูนะคะที่เมื่อกี้ที่ที่บอกว่าสมาชิกรามก็ได้ดูเห็นไหมคะช่วงระยะคือ40 บาทได้มา 22% แต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเขาช่วงหลังเขาได้ถืออยู่ไหมนะ20กว่าบาทเดี๋ยวก่อนนะว่าจะบอกว่าเท่าไหร่นะ40 บาทซื้อที่แถวๆนี้นะคะเหมือนกันหุ้นตัวนี้นะคะถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้ใช้อินดิเคเตอร์ของวันนี้ที่เราเรียนนะคะคือจะเป็นแบบนี้แท่งแดงที่เมื่อกี้บอกว่า long term versus short term net เล่นหุ้นต้องดูแนวโน้มในระยะกลางก่อนลิปิ้งคือสีแดงใช่ไหมแสดงว่าคือมีโอกาสแล้วเราก็หาจังหวะเข้าก็คือจุดนี้แท่งแดงลิปิ้งแดงมีเจ้ามือดูด้วยแท่งแดงลิปิ้งแดงมีเจ้ามือดูด้วยเราก็สามารถซื้อได้อ่ะช่วงนี้จุดนี้ก็แท่งแดงแล้วนะแต่ว่าลิฟวิ่งยังไม่แดงงั้นเราก็สามารถรอนิดนึงรอวันนึงแห่ลิฟวิ่งแดงเราค่อยเข้าก็ได้นะคะจุดนี้อ่ะจุดนี้โอเคเราก็ถือตามลิฟวิ่งได้เลยนะถ้าสมมติว่าเราเล่นสั้นงั้นพอถึงช่วงนี้พอถือเหลืองงั้นเราขายก็ได้24วันตรงนี้คือ 16% 1เดือนกว่า1เดือนกว่าตรงนี้ก็เหมือนกันจากจุดนี้มาถึงที่จุดนี้เหลืองให้เราขาย 8% 8% ก็21วันนะคะ21วันคนแบบนี้อย่างเช่นทาแผะหุ้นตัวนี้นะคะทาแผะหุ้นตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราถือตามลิปปิ้นแดงตั้งแต่ช่วงนี้ลิปปิ้นเปลี่ยนสีพอถึงช่วงนี้นะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะ101วันได้กำไร 116% นะคะแต่ว่าบางคนน่าจะขายหมูตั้งแต่แถวนี้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 อยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าที่บอกว่าตามซื้อที่ถ้าเราไม่สามารถซื้อที่จุดนี้ใช่ไหมเราจะหรือว่าเราซื้อไปแล้วเราจะซื้อครึ่งงั้นจุดนี้แท่งแดงลิปปิ้นแดงแท่งแดงลิปปิ้นแดงมีเจ้ามือแท่งแดงลิปปิ้นแดงเจ้ามือจุดนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถซื้อได้นะคะซื้อได้แต่ว่าพอถึงจุดนี้เราอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ร้านมีบอกลิปปิ้นต้องสีลิปปิ้นต้องสีแดงต้องกว้างและทิศทางต้องชี้ขึ้นด้วยเราต้องมีเจ้ามือดูด้วยพอถึงจุดนี้นะคะซื้อเราก็ต้องซื้อน้อยนะคะเพราะว่าลิปปิ้นแคบลงหรือว่าถ้ามีโอกาสเราก็พยายามหาว่ามันเป็นช่วงแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอจุดนี้จุดนี้จุดนี้ใช่ไหมเพราะว่า1คือความเสี่ยงจะต่ำกว่าแล้วต้นทุนของเราก็ต่ำอยู่ด้วยเรามีโปรแกรมแล้วเราก็สามารถสแกนหุ้นได้ถูกต้องไหมเดี๋ยวเราไม่ค่อยพูดถึงวิธีที่สแกนหุ้นเนาะเรามาดูหุ้นตัวนี้นะคะคือที่สมาชิกรามิที่พูดถึงที่ถืออยู่ที่ถืออยู่ก็ซื้อที่ตามที่แถวนี้เลยแต่ว่าเขาไม่ได้แถวนี้ขายไปละขายไปละพอถึงที่ไซด์ขายไปละแต่ว่าล่าสุดเขาไม่ได้ซื้อกลับมานะคะล่าสุดช่วงนี้มีสัญญาณนะคะตรงนี้ต้องให้ระวังอีกทีนึงถ้าสมมติว่าเราเจอเป็นแบบนี้แท่งแดงแต่ว่าลิปปิ้งยังเขียวอยู่ใช่ไหมอันนั้นต้อง
คือมี2อย่างให้เราเลือก1เราก็ติดตามเขาเพราะว่าลิปปิ้นคือแคปลงละเราก็ติดตามเขา 2-3 วันลิปปิ้นเปลี่ยนสีเราซื้อได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้เห็นว่าเอ๊ะลิปปิ้นแคปลงละราคาก็ยืนอยู่เหนือได้ละและเห็นมีเจ้ามือตูด้วยงั้นก็คือเสี่ยงซื้อได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ควรซื้อเยอะนะเอาที่ชัวร์นะคะก็คือลิปปิ้นเปลี่ยนสีหรือว่าคือเป็นกวนนี้แบบนี้คือแท่งแดงลิปปิ้นแดงคือเจ้ามือนะคะโอเคแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เราจะมาเรียนของวันนี้คือบอกว่าใช้ strong signal มาช่วยเราจับจังหวะซื้อขายนะคะจังหวะซื้อขายก็คือสรุปอีกทีนึงนะคะจะเป็นแบบนี้แท่งแดงลิปปิ้นแดงเจ้ามือแท่งแดงลิปปิ้นแดงเจ้ามือนะคะเจ้ามือหุ้นตัวนี้นะคะร้านนี้จำได้มีสมาชิกคนหนึ่งคือชอบดีมากๆพอถึงพอเรียนใช่ไหมคะเจอเป็นแบบนี้พอสมัครเพิ่งสมัครแล้วก็เรียนดูด้วยเห็นแท่งสแกนเจอแท่งแดงลิปปิ้นแดงมีเจ้ามือควบคุมราคาเลยซื้อแล้วถือตามสีน้ำเงินให้ถือสีน้ำเงินให้ถือพอถึงวันนี้20กว่าเปอร์เซ็นต์4วันนะคะ4วันนี้อ่ะขายเลย 29% นะคะระหว่างวันนะคะก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ละเลยก็รีบขายเลยก็เล่นสั้นได้แต่ว่าถ้าเล่นรอบนะคะเล่นรอบเป็นอย่างไรเล่นรอบก็ถือตามลิปปิ้นได้นะคะอันนั้นคือเหลืองขายก็ได้แต่ว่าที่บอกว่าเล่นรอบก็จะได้มากกว่าในภาษาจริงก็จะมี1ประโยคที่เรียกว่าเล่นรอบใต้ทองแล้วก็เล่นเส้นก็จะคือใต้เงินนะคะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงวิธีที่สแกนคุณนะคะวิธีที่สแกนคุณก็จะมาถึงที่ตรงนี้นะคะสแกนคุณคือถึงนาฬิกาทรายมาที่สินแนลกรุ๊ปแล้วก็ไปถึงเครื่องจองสินแนลที่เลือกคือสินแนลไปควายนะแล้วก็ MCD มากกว่า 25% ได้เลยนี่นะคะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เราตั้งดูที่สายที่เราดูด้วยทีนี้เรานี่จะทำให้ดูทีนึง1มาที่นาฬิกาทราย2มาที่โฮมลิสินแนลกรุ๊ป3คือไปพอยต์คือ strong signal ไปพอยต์ก็คือเป็นแท่งแดงนะฮะแล้วก็มาที่ logical filter เสร็จที่ MCD ตรงนี้คือมากกว่าสมมติว่าเราเลือกมากกว่า 25% เนาะแล้วก็ add แล้วก็จะสแกนได้เลยแล้วหุ้นที่สแกนออกมาก็จะตามที่เป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นแท่งแดงลิปปิ้นแดงถูกต้องไหมเขาก็จะเจออะไรนะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ลิปปิ้นแดงก็ได้เราก็มาคัดหุ้นที่มีลิปปิ้นแดงด้วยนะคะลิปปิ้นแดงด้วยโอเค อันนี้นะคะก็ลองกลับไปสแกนแล้วก็ลองฝึกดูเนาะแล้วเราสามารถดูได้นะคะคือวิธีที่เราเรียนของวันนี้ใช่ไหมคะไม่ยากไม่ยากคือขอสีแดงนะคะของตัวสีแดงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้หุ้นที่ที่สวยๆแล้วก็คือได้กำไรเยอะๆนะคะเราก็ต้องขยันมากกว่านะคะคือโปรแกรมนะคะจะเป็นช่วยเราได้ส่วนหนึ่งละถ้าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมไม่มีความรู้หรือว่าคือทางเทคนิคอลคือโปรแกรมคือช่วยได้ง่ายอยู่ละแต่ว่าร้านมีก็แนะนำพี่ทุกคนก็คือพยายามที่มีความรู้แปะทางเทคนิคอลเพราะว่าถ้าเรามีความรู้แปะทางเทคนิคอลส่วนหนึ่งจะสามารถช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายกว่าก็เหมือนที่เมื่อวันเราเรียนคือของ Candlestick อ่ะสัมปัจจัยที่ช่วยเราดูแท่งเทียนถ้าเราเคยเรียนละเราก็รู้ว่าหุ้นแบบไหนไม่มีสภาพคล่องใช่ไหมคะเลยอันนี้นะคะต้องมีความรู้ได้กำไรง่ายก็เหมือนสมาชิกของเราก็สามารถทำกำไรเป็นแบบนี้ได้10แบบ70กว่าเปอร์เซ็นต์50กว่า200กว่า300กว่า50กว่า70กว่าใช่ไหมคะก็คือ
จริงๆก็คือสามารถทำได้เล่นหุ้นอย่างแฮปปี้แฮปปี้จริงๆได้นะคะโอเคแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของวันนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่สนใจโปรแกรมนะคะก็สามารถเข้าสัมมนาหรือว่าคืออยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นก็สามารถคือเข้าถึงเข้าสัมมนาที่ออฟฟิศได้นะคะแล้วสัมมนาอบรมเล่นหุ้นตามเจ้ามือก็จะมีทุกอาทิตย์เลยนะคะก็คือวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยวันพุธคือทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์คือบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นสถานที่เรียนก็คือบริษัทแฮปปี้สต็อกคืออยู่ที่ตึก PS Tower ชั้น21ทางนั้นคือสุขุมวิทที่กรุงเทพนะคะกะที่ร้านนี้อบรมที่ออฟฟิศนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะก็หรือที่สนใจหรือว่าคือมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถติดต่อรามี่เบอร์โทร0991217408หรือว่าคือ ID Line LARMY8883ด้วยนะคะสอบถามได้เลยค่ะงั้นวันนี้เนื้อหาก็เรียนถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะที่แฮปปี้แฮปปี้แล้วคือเล่นหุ้นอย่างแฮปปี้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะขอบคุณค่ะ